ตอนรีฟันอย่าลืมเอาทิเก็ตขากลับมาด้วยนะครับในวันกลับเขาดูด้วยนะต้องลงมาชั้น1นะจากเทอร์มินอล4ลงมาชั้น1เนี่ยมันจะมีลิฟต์อยู่ด้านล่างด้านข้างนะแล้วลงมาก็จะเจอแท็กรีฟันต้องเขาให้รีฟันในวันที่เราออกเดินทางนะ the same day วันอื่นไม่ได้เมื่อกี้ถามแล้วนะครับสามารถรีฟันเป็นเงินสดได้Under announcement, all passengers on the Gulf Air GF002 who are due to go to Crown Plaza Hotel. That's all passengers traveling on the GF2 who are going to the Crown Plaza Hotel. Please make your way to landside arrivals, bus stop 15. อันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวต้องไปนั่งนับทีหลังเบ็ดเสร็จได้มาเป็นเงินยูโร120ยูโรจริงๆไม่ถึงเราเพราะเมื่อกี้ให้ไป5ปอนด์เลย120ยูโรยูโรหนึ่งมันประมาณ40บาทตอนนี้120ยูโรก็ประมาณ 4,000 นิดๆซื้อไปร้าน8ได้คืนมา4,000เอาเงินสดก็ดีเหมือนกันเพราะว่าดูมันยุ่งยากเกิดอ๋อมันมีนิดหนึ่งที่เขาบัตรเครดิตอะเหรียญเดียวเองมันเคลมไม่ได้ไงเคลมเงินสดไม่พอติดต่างจากเรากลับโรงแรมกันตอนการขอเคลมVAT refundนะครับขอแชร์ประสบการณ์ของตนเองอย่างนี้ละกันนะฮะหลังจากที่เราซื้อสินค้าเสร็จนะครับเราต้องบอกเขาว่าขอ VAT refund form นะครับเขาก็จะสแตมป์คำว่า VAT export มาให้บนใบเสร็จนะครับเนี่ยทุกเราจะสังเกตเลยว่าทุกใบเสร็จเนี่ยนะฮะก็จะมีคำว่า VAT export สแตมป์อยู่นะครับทีนี้พอเขาพิมพ์ใบเสร็จมาให้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะพิมพ์มาให้อีกใบนะครับจะเป็นใบยาวๆอย่างเงี้ยครับยาวมากเลยทีนี้ข้อมูลก็คือว่าเราจะต้องกรอกชื่อที่อยู่ของเราในเมืองไทยนะฮะ อะไรทุกอย่างให้เรียบร้อยในแต่ละใบพูดง่ายคือเป็นชุดๆนะฮะเป็นคู่ๆเวลานั่นนะครับก็จะมีเป็นคู่ๆแบบนี้ไปทีนี้ของผมมันเยอะอะฮะนะครับก็ซื้อใบละ10เหรียญ20เหรียญ30เหรียญอะไรก็ว่าไปอีกอย่างหนึ่งนะฮะมันจะมีขั้นต่ำด้วยนะว่าเราซื้อแต่ละใบเสร็จนะฮะไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่ผมจำไม่ได้ละจะ30ปอนด์หรือเปล่าก็ไม่รู้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยเนื่องจากว่าเอกสารผมมันเยอะใช่ไหมฮะไอตัวแท็กหรือฟันฟอร์มมันเต็มไปหมดเลยผมขี้เกียจกรอกผมก็เดินไปที่ออฟฟิศบอกไม่กรอกได้ไหมเขาบอกไม่ได้ต้องกรอกทุกใบอ้าวแล้วทำไงอ่ะเขาก็บอกอ้าวไม่เป็นไรเขามีบริการก็คือเป็นคล้ายๆโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วเขาก็ให้เรากรอกรายละเอียดลงไปนะครับพอกรอกรายละเอียดเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะพิมพ์เป็นสติกเกอร์มาให้สมมุติว่าของผมมีทั้งหมด20ใบใช่ไหมครับเขาก็จะพิมพ์สติกเกอร์มาให้20ใบเล็กๆอ่ะครับเป็นที่อยู่ของเราเนี่ยแล้วก็แปะลงบนเนี่ยครับก็สะดวกสบายดีหลังจากนั้นก็ไปเข้าคิวแล้วก็ขอเคลม VAT ทีนี้ผมอ่ะขอเคลมเป็นเงินสดเพราะผมอยากได้เงินสดไปซื้อของต่อนะครับก็ถ้าเราไม่อยากได้เงินสดเพราะเงินสดเนี่ยหัก 3% ค่าบริการนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดขอเป็นเข้าบัตรเครดิตเนี่ยนะครับไม่เสียค่าบริการอันนี้ก็อยู่ที่เรานะครับก็มีประมาณเท่านี้ครับเมื่อ3ปีที่แล้วอ่ะผมใช้ Oyster Card นะฮะ Pay as you go ก็คือว่ามีค่าประจํา5เหรียญ5ปอนด์นะแล้วก็ใส่เงินไปเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็เราก็ตื้อๆตื้อไปแล้วแต่ขึ้นรถลงเรือรถบัสทีนี้มาคราวเนี้ยผมก็เลยใช้ก็หาข้อมูลนู่นนี่นั่นว่าคราวที่แล้วเรามาทำงานก็ไม่ได้อะไรมากมายไม่ได้เที่ยวอะไรเท่าไหร่นะฮะก็มีทางนู้นเข้ามารับด้วยทางบริษัทที่ลอนดอนก็เลยไม่ได้ใช้ไอ้นี่เท่าไหร่เหลือเงินในนี้ด้วยแล้วผมก็เก็บกลับไปเมืองไทยก็ยังใช้ได้ผมไม่ได้คืนนะทีนี้Oyster Card อีกแบบหนึ่งก็คือเป็นเขาเรียก Travel Card นะฮะ
ทราเวลคลาสเนี่ยมันจะมีแบบฟูล1วันนะฮะก็จะมีเป็นแบบตั๋วกระดาษซึ่งอยู่ไหนเราไม่รู้จำไม่ได้เลยตั๋วกระดาษทำไมในนี้ไม่มีเอาไม่เป็นไรมันจะเป็นกระดาษคล้ายๆอันนี้ฮะอันนี้มันเป็นใบเสร็จนะเวลาที่เราซื้อ travel card แบบ7วันถ้าแบบอันนี้คือแบบ7วันนะฮะใช้ได้7วัน unlimited ขึ้นลงเนี่ยกี่เที่ยวก็ได้ขึ้นรถบัสแล้วก็รถบัสก็ได้หรือ underground tube ก็ได้นะครับได้7วันตอนซื้ออ่ะเขาจะมีอย่างนี้มาให้อันนี้คือใบเสร็จไม่มีอะไรธรรมดาใช้อะไรไม่ได้เป็นแค่ receipt เฉยๆนะฮะแล้วก็ได้ตัวนี้มาซึ่งก็ไปใช้ตืดก็ว่าไปนะครับใช้ได้7วันอีกเรื่องหนึ่งคือว่าอันเนี้ยมันไม่มีโซนมันใช้ได้ตลอดเพราะมันเป็นเหมือนบัตรเงินสดอ่ะมันดีดักไปเรื่อยๆหักไปเรื่อยๆแต่อันเนี้ยที่ผมซื้อ65เหรียญเนี่ย65ปอนด์เนี่ยโซน1ถึงโซน6นะถ้าโซนใกล้ๆในเมืองใครพักในเมืองเงี้ยโซน1ถึงโซน2อะไรเงี้ยมันก็ถูกไม่เท่าไหร่หรอก30ปอนด์ได้มั้ง7วันนะครับ30 40ปอนด์ประมาณนั้นแต่ที่อันนี้60ปอนด์เพราะว่าผมพักอยู่ที่แอร์พอร์ตเทอร์มินอล4ใช่มั้ยเทอร์มินอล4แล้วผมก็ใช้วิธีการเดินไปที่เทอร์มินอลเพราะโรงแรมมันอยู่ใกล้มากแล้วไม่มีทางเชื่อมไปเลยก็เดินแล้วก็ขึ้นจากเทอร์มินอลเนี่ยเข้าเมืองทุกวันโอเคมันไกลหน่อยประมาณชั่วโมงนิดๆแต่สะดวกเพราะว่ามันต่อกันหมดเลยตั้งแต่ทางรถไฟเทอร์มินอลแล้วก็โรงแรมเดินง่ายต่อมาแล้วมันถูกมากคืนละ 2,000 และเป็นโรงแรมที่ใหม่มากเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อปีที่แล้วนะเนี่ยแลกกับความสะดวกสบายความใหม่ของโรงแรมนะเพราะราคาเนี่ย 2,000 เนี่ยไปพักในเมืองคุณได้โรงแรมแบบห่วยๆผมเคยพักแล้วเมื่อ3ปีที่แล้วอะแพงด้วย 3-4,000 นี่ได้โรงแรมแบบแย่มากอะธรรมดาเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคุ้มก็เลยเลือกพักที่นี่ดังนั้นก็เลยใช้ตั๋วเนี่ยโซน1ถึงโซน6ก็คุ้มเพราะว่าเราขึ้นลงหลายเที่ยวรถบัสก็ได้นะครับอันเนี้ยคุ้มตอนนี้กำลังจะเอาบัตรไปรีฟันเงินคืนนะครับตอนนี้อยู่ที่เทอร์มินอล4เทอร์มินอล4แล้วก็นี้รถไฟกำลังจะมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปเทอร์มินอล2เพื่อจะVisitor Center นะครับTerminal 2เนี่ยเราก็มารีฟันเงินได้ที่นี่เข้าคิวไม่นานนะอันนี้ใช้รีฟันตรงนี้ Visitor ตัวเนี้ยที่เป็น Pay at You Go เนี่ยเขาบอกรีฟันเงินสดให้ไม่ได้เพราะมันเยอะ55เหรียญเขารีฟันได้มั้ยคือมันคือ20เหรียญนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ทำออนไลน์ผมต้องกลับไปบ้านแล้วค่อยไปทำออนไลน์ทีหลังไม่รู้จะได้หรือเปล่านะมีอยู่55ปอนด์อยู่ในนี้แล้วก็อันนี้คือเงินสดที่รีฟันคาร์ดมาได้นะครับ15เหรียญก็ใบละ5เหรียญนะ